ช่หนึ่งคืนราคาแช่หนึ่งคืนราคาได้ประมาณ15วันไม่ใช่เขาให้แค่5วันอุ้ย5วันพอแล้วครับท่านผู้ชมครับแค่5วันฉันจะขาดทุนแล้วท่านเนี่ยจริงๆ5วันเนี่ยมันเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยใช่อาจารย์ยิ่งวันดีครับอาจารย์ยิ่งวันดีครับจริงๆท่านผู้เกียรติครับจะทานพวกนี้นะมันอร่อยก็ต้องทานแบบด้วยมือนะครับไม่ต้องใช้ช้อนใช่เลยเพราะอะไรคะอ้าวมือเราเนี่ยสะอาดสะอ้านที่สุดช้อนมือใครต่อใครกินมั่งไม่รู้เลยนะคะนะครับใช้มือคือยุ่งๆมือเราสะอาดด้วยอาจารย์ขาจะไปชิมได้ยังคะชิมได้เลยค่ะเชิญเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะไปมีเชบ้าซื้อยังน้องชื่อนาค่ะบ้านอยู่สายก่อสวรรณเขตสวรรณเขตโอ้นี่ผู้บอกสากเห็ดไว้เห็ดหยังผู้บอกเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ตำส้มตำค่ะสากกระเบือเนี่ยส่วนมากจะไม่อยู่แถวทะเลนะเอาไว้ยันเรือรบมีสากตะหิบเขาไม่เอาไว้เลยนะเอาไว้ยันเรือรบเงินโถยเลยเมนูที่2เมนูที่2เรียกว่าน้ำตกปลาแซลมอนต้องพูดให้มันออกมันแบบออกแบบออกญี่ปุ่นออกฝรั่งนี่เนี่ยน้ำตกปลาแซลมอนพูดดิน้ำตกปลาแซลมอนไม่ตกน้ำตกปลาแซลมอนน้ำตกปลาแซลมอนไม่ตกน้ำตกปลาแซลมอนน้ำตกปลาแซลมอนตกน้ำตกพอแล้วน้องเก่งแล้ว